สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่เป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาร่วมกันแก้ไขเพื่อไทยรักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆที่เรียนในหลักสูตรอาชีวะครับวันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองผู้ครองหลายคนทีเดียวครับกับโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับสถานศึกษาที่อยู่กับแวดวงอาชีวะมาอย่างยาวนานพร้อมกับที่ปรึกษาครับที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานวิชาการซึ่งจุดนี้ครับเหมือนกับเป็นการเปิดบ้านที่จะเปิดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ปกครองและน้องๆครับท่านแรกครับต้องขอต้อนรับท่านดร.สัญญาชูทรัพย์ครับท่านเป็นผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับต้องขอต้อนรับท่านอาจารย์สังกาศครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เนี่ยต้องให้ท่านดร.เปิ้ลนะฮะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเพราะว่าสนิทกันเนี่ยเล่าให้เราฟังหนึ่งว่าสถานการณ์แนวโน้มของน้องๆอาชีวะกับการศึกษาในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่ายุค 4.0 นั้นมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับพี่เปิ้ลครับค่ะเปลี่ยนไปเยอะค่ะเพราะว่าการอาชีวศึกษาก็คือไปทำอาชีพครับซึ่งพอ 4.0 เราจะเห็นว่ามีอาชีพหลายอาชีพที่หายไปแล้วก็มีอาชีพหลายอาชีพที่เพิ่มขึ้นมาที่แปลกๆสมัยที่ตอนเราเรียนเราก็อาจจะมีแค่ครูตำรวจทหารหมอแค่นั้นวิศวกรแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้อาชีพใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนในอาชีวศึกษาเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงที่จะจบออกไปแล้วเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการไม่ใช่จบออกไปแล้วกลายเป็นคนที่มีคุณภาพเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ทำยังไงที่มันจะมีคุณภาพได้คือพี่เปิ้ลกำลังจะบอกผมว่าวันนี้เนี่ยเราผลิตคนต้องให้ถูกอกถูกใจผู้ประกอบการอยากได้ด้วยผู้ประกอบการอยากได้แล้วก็ทำงานได้ในตลาดแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการอาชีพมันเปลี่ยนวิธีคิดมันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดทำยังไงที่เราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะคะว่าครูบาอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาในระบบการศึกษาสมัยเก่าแต่จะทำยังไงที่จะสอนนักเรียนให้ก้าวไปสู่โลกอนาคตได้ไปทำงานในอนาคตอีก10ปีได้ทำยังไงที่จะปรับตัวได้เราทำหลายอย่างค่ะโอ้โหครับอาจารย์สังกัดครับอาจารย์อยู่ในแวดวงนี้มานานผมได้ทราบข่าวนะฮะแล้วก็เป็นตัวจักรสำคัญในการเชื่อมโยงให้น้องๆได้มีโอกาสไปฝึกงานกันอาจารย์มองมุมของการศึกษาของอาชีวะเปลี่ยนไปจาก10ปีที่แล้วเยอะไหมครับเยอะค่อนข้างจะเยอะครับจริงเมื่อกี้นั่งรออยู่ข้างล่างนะฮะเปิด Facebook ดูเขาบอกว่าหมดยุคปริญญาแปะข้างฝาแปะฝาบ้านแล้วครับเขาบอกทักษะชีวิตทักษะอาชีพสำคัญกว่าทักษะอาชีพสำคัญกว่าครับแล้วก็ยังมีต่อครับว่าเรียนสูงแค่ไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทำงานเป็นหรือเปล่าถูกต้องโอ้ขอยืมคำพูดอาจารย์อีกครั้งครับเรียนสูงแค่ไหนไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่เท่ากับทำงานเป็นอาชีพได้ต่ออาชีพตัวเองได้ไหมครับนะครับนี่คือประเด็นที่ทางวิไลนะครับจริงงานเทคโนโลยีวิมลวิชาการตัวนี้เราเอาคอนเซปต์ตัวนี้มาทำถึงยุคที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับต้องบอกว่าโลกของอาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากแบบที่ท่านผู้จัดการท่านพูดถึงนะครับคือถ้าทำแบบเก่าเนี่ยตามไม่ทันแน่นอนนะครับทำยังไงบ้างที่เราจะต้องตามทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเมื่อปีตั้งแต่ปี50ครับเรื่องของปีนี้พี่เปิ้ล61พี่เปิ้ลเพิ่มมา11ปีที่ผ่านมาครับเราทำทวิภาคีเนี่ยในตอนที่ยังไม่มีใครสนใจว่าทวิภาคีคืออะไรเอาเรื่องจริงๆทวิภาคีคืออะไรทวิภาคีคือการทำงานและเรียนร่วมกันคือเวลาที่มีคนถามว่าทวิภาคีกับฝึกงานต่างกันยังไงฝึกงานทำงานอะไรก็ได้แต่ว่าทวิภาคีคือเมื่อคุณเข้าไปสู่สถานประกอบการปุ๊บคุณจะต้องเรียนในวิชานั้นๆในสถานประกอบการโดยคนสอนคือครูพี่เลี้ยงก็คือคนทำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการอบรมตามโครงการนี้แล้วก็สอนน้องๆโดยที่ว่าเวลาที่คุณครูประเมินผลเนี่ยทางเราจะเข้าไปร่วมประเมินด้วยว่าในรายวิชาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้ตามคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเด็กจะต้องอยู่ในสถานประกอบการถึง 50% ของโครงสร้างการเรียนทั้งหมดซึ่งไม่เหมือนกับการฝึกงานซึ่งเด็กจะอยู่ในสถานประกอบการแค่10สัปดาห์ซึ่งแตกต่างกันมากครับอันนี้ต้องเรียนผู้ปกครองได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าการที่ทำงานในแบบทวิภาคีกับการฝึกงานนั้นมีความต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาดูแลน้องๆเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ตรงกับสายงานอาชีพที่น้องทำจริงๆระยะเวลาก็เข้มข้นมากกว่าในเรื่องของการเจาะลึกในรายละเอียดอาชีพนะครับเมื่อ10ปีที่ผ่านมา
สาขาอะไรมันดังครับอาจารย์สังกัดครับก็เริ่มตั้งแต่สาขาโลจิสติกนะครับนะครับซึ่งเป็นสาขาตอนนี้กำลังพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเด็กมาถึงบอกว่าจะเรียนโลจิสติกอย่างเดียวพิมพ์นิยมเลยเหรอครับเราก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สาขาโรงแรมด้วยค่ะสาขาโรงแรมด้วยโรงแรมก็เราต่างกับเซ็นทรัลตอนนั้นก็ล้มลุกคู่คานมาเรื่อยทีนี้เล่านิดหนึ่งครับว่า10ปีที่ผ่านมานั้นเราทำอะไรบ้างครับคือมันไม่ง่ายเหมือนกับที่พูดว่าที่ว่าคีคือการจัดการศึกษาร่วมกันสังคมสังคมการนะครับกว่าจะไปสื่อสารให้กับเด็กเนี่ยเราใช้เวลาพอสมควรนะมากเลยครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่คือมีปัญหาอะไรกับการสื่อสารเด็กไม่เข้าใจหรือผู้ปกครองไม่เข้าใจหรือยังไงคือที่ว่าคีเนี่ยมันเหมือนสเต็กโฮลเดอร์มันมี3กลุ่มไม่เหมือนกับเรียนปกติธรรมดาปกติธรรมดามีครูนักเรียนแล้วก็วิไลจบจบแต่ว่าที่ภาคีนั้นมี3ส่วนด้วยกันส่วน1คือ1สังกัดการบทบาทเข้ามานะครับ2ครูอาจารย์บวกผู้ครองด้วยครับโอ้ตัวสำคัญเลยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแอคสเตอร์ในเวทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่2นั่นเองครับแต่มีสารประกอบการเข้ามาด้วยและสำคัญคือตัวผู้ปกครองเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันสำคัญครับอนุญาตหรือเปล่ามีสำคัญอีกกันครับครูอาจารย์ครับสำคัญมากตัวนี้ครับ อยากจะเล่าให้คุณวิชนว่าตัวนี้เราผ่าพันฝ่าวยังไงบ้างครับต้องขอชมครับวิไลฮะทางผู้จัดการครับครูอาจารย์อันดับแรกที่ท่านปูพื้นฐานทุกครั้งที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ที่ประชุมท่านจะพูดตลอดเวลาว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะฟังบ้างไม่ฟังบ้างฟังบ้างแต่ว่าใช้ความพยายามหลายๆเดี๋ยวผมถามนิดนึงคุณครูที่อาจารย์สังกัดพูดถึงปัจจุบันนี้เฉลี่ยอายุประมาณเท่าไหร่50โอ้เห็นรอยยิ้มรู้เลย50 50ที่เขาบอกว่าอยู่ในยุคก็เรียกว่าเบบี้บูมฮะคือไม่ค่อยรับแล้วเทคโนโลยีโนอย่างเดียวโอ้อาจารย์สู้กับตรงนี้มาต้องสู้10ปีฮะก่อนจะเปลี่ยนตัวนี้มาได้นะครับกว่า10ปีนะพูดย้ำคิดย้ำทำให้ภาพเห็นบางครั้งก็ดูดาวว่าข่าวกว่าจะได้รับการยอมรับครับนะครับโอ้โหใช้เวลานานมากสเต็ปที่2ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือถ้าจะเอาโลกของอาชีพเข้ามาเรื่องของทีวีคีเข้ามาผู้ปกครองกับเด็กครับผู้ปกครองสำคัญมากครับนะครับที่วิไลเนี่ยครับทุกครั้งที่เราจัดเรื่องของที่ประคีเนี่ยเราเชิญผู้ปกครองมาด้วยคุณวิชนฮะผู้ปกครองจะรับรู้พร้อมกับเด็กไปด้วยว่าที่ประคีมันคืออะไรเมื่อก่อนพูดถึงที่ประคีผู้ปกครองไม่เข้าใจตอนนี้ต้องบอกว่าเรียนด้วยทำงานด้วยใช้ว่าไงนะอาจารย์ใช้ว่าเรียนด้วยทำงานด้วยผมสำทับภาษาอังกฤษเข้าไปอีกด้วยครับ work and study work and study โอ้ยเข้าใจเลยตอนนี้ครับตอนนี้ต้องทำงานด้วยเดี๋ยวต้องถามพี่เปิ้ลงี้ครับตอนที่พี่เปิ้ลเชิญผู้ปกครองเข้ามาฟังเนี่ยนะเอ้ยเดี๋ยวเรากำลังจะทำทวิภาคีเนี่ยได้รับการตอบรับช่วงแรกได้เยอะไหมแรกเอาแรกเลยนะคะปีแรกของการดำเนินการเนี่ยได้รับการต่อต้านด้วยซ้ำเพราะว่าต่อต้านแหละพี่ใช้คำว่าต่อต้านเลยครับผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าคุณครูหนูเลี้ยงลูกได้คือครูมองเรามองว่าเป็นการฝึกเด็กให้พร้อมที่จะออกไปสู่ในโลกตลาดแรงงานแต่ว่าผู้ครองมองว่าทำไมต้องให้ลูกไปทำงานดันนานแล้วได้ตังมาเขาไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเมื่อประมาณปี50แต่ว่าหลังๆต่อมาผู้ครองเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ให้ความร่วมมือสำหรับผู้ครองหลายคนที่ส่งลูกเข้ามากับเราปุ๊บพอลูกจบไปเขาบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกเขาจะเติบโตได้แล้วก็เป็นคนดีขนาดนี้เขาไม่เคยคิดคือเด็กพอเข้าไปสู่สถานประกอบการปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนอย่างแรกคือบุคลิกภาพการคิดอ่านความรับผิดชอบความที่เขามีตัวตนที่ชัดเจนนี่คือสิ่งที่เขาผู้ปกครองเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเขาเห็นค่ะเขาเห็นภายใน3เดือนด้วยซ้ำซึ่งเขากลับมาหาเราแล้วก็บอกว่าคุณครูขอบคุณที่ทำให้ลูกเขาเป็นคนดีคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องของว่ารายได้ฮะไม่ได้สนใจเรื่องรายได้แต่สนใจว่าทำไมลูกเดี๋ยวนี้ตื่นไม่ต้องปลุกสามารถจะไปทำงานได้ตอนอยู่ไปโรงเรียนต้องปลุกทุกวันไปทำงานไม่ต้องเลยค่ะอาจารย์สังกัดครับอย่างที่ท่านผู้จัดการพูดถึงนะพี่เปิ้ลพูดถึงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้เห็นภาพชัดแบบนั้นก็แสดงว่าสถานประกอบการจะต้องคัดเลือกอย่างดีดิตั้งแต่สเต็ปแรกเลยครับนะครับตั้งแต่เรื่องของมาให้ความรู้ก่อนนะฮะความรู้ก่อนความรู้สมัยก่อนเนี่ยเราให้ความรู้แต่เพราะเด็กอย่างเดียวครับตอนหลังถ้ามีการเราก็จะเปลี่ยนเอาผู้เชิญผู้ครองมาด้วยนะครับ 2-3 ปีหลังเนี่ยเราทำหนักมากเลยเรื่องเชิญผู้ครองมาด้วยแล้วทุกครั้งที่พอสิ้นภาคเรียนเนี่ยเขาจะมีการที่เชิญผู้ครองมาเราก็จะพูดเรื่องของที่ภาคีเรื่องของเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลดีตอนนี้นะครับเพราะเมื่อก่อนนี้เราเชิญผู้ครองมาเสร็จผู้ครองก็จะเริ่มเข้าใจแล้วตอนนี้
ตอบว่าปีหลังๆเนี้ยปี6061เนี่ยเราเหนื่อยน้อยลงเราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าเริ่มผู้กองเริ่มเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยวิธีการเรียนด้วยทำงานด้วยเป็นยังไงบ้างนะครับขอเติมอาจารย์สังการนิดนึงค่ะเมื่อกี้คุณวีระชนบอกว่าสถานประกอบการต้องเลือกอย่างดีจริงๆแล้วสถานประกอบการเข้ามาทำงานร่วมกับเราส่งพี่เลี้ยงเข้ามาอบรมส่งคนเข้ามายกร่างหลักสูตรร่วมกับเราเข้ามาอบรมน้องๆเข้ามาอบรมผู้ปกครองเข้ามาทำงานนอกเหนือจากการทำงานโครงการนี้เนี่ยวิธีคิดเนี่ยคิดร่วมกันตั้งแต่ต้นอ๋ออย่างที่อาจารย์ว่า3กลุ่มเนี่ยนะฮะทำงานร่วมกันไม่ใช่ว่าเราทำแล้วก็มาสิไม่ใช่ทุกคนทำงานร่วมกันแม้แต่ตัวเด็กเองโอ้โหนะครับผู้ชมผู้ฟังครับฟังแบบนี้จากสองท่านเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกท่านว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับการสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าทวิภาคีเรื่องของการเรียนหนังสือที่อาจารย์บอกคำง่ายๆเลยคือเรียนกับทำงาน work นะครับ and study ไปด้วยกันเนี่ยใช้เวลาครับแต่ที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ยอมแพ้ที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพราะเขามองเห็นอนาคตกับตัวลูกศิษย์เขาเองครับว่าจะมีโอกาสได้ทำงานได้ถูกอกถูกใจผู้ประกอบการอย่างไรเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเด็กที่นี่เมื่อจบแล้วเขารับเข้าทำงานเลยจริงไหมครับอาจารย์จริงครับตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่สาขาโลจิสติกเริ่มแรกที่เราทำมาตอนนี้ทุกสาขาประกอบการว่าจะเป็นทางด้านสาขางานคลังสินค้าขนส่งโอ้นี่จันเหมาเขาหมดเลยนะเหมาหมดฮะตอนนี้เหมาหมดคือเราเชิญทั้ง3สาขาประกอบการซึ่งเป็นสาขางานทั้งคลังสินค้านำเข้าส่งออกสื่อชิปปิ้งที่เรามาใหม่ตัวนี้ฮะเราเชิญทั้งขนส่งเนี่ยมาคัดเลือกเด็กแล้วก็เด็กไปฝึกกับสาขาประกอบการนั้นผมที่อื่นเนี่ยหลักสูตรเนี่ยเราฝึกแค่320ชั่วโมงครับแต่ที่วิมลฝึก7เดือนครับ7เดือนโลจิสติกฝึก7เดือนเลยครับ7เดือนนี่ค่ะไม่ใช่ที่วิมลผมไม่แปลกใจเลยทำไมเป็นอะไรเขาเลยนะเป็นคนที่นิยมที่จะมาเรียนโลจิสติกมากพิมพ์นิยมจริงๆครับจุดเด่นของเทคนิคนะครับเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจเนี่ยคืออะไรฮะถ้าพูดในแง่ทวิภาคีเนี่ยเราเป็นที่เดียวในประเทศก็ว่าได้ที่เปิดทวิภาคีครบทุกสาขาเลยทุกสาขาคือ คนอื่นเขาจะเลือกอย่างที่ว่าพิมพ์นิยมโลจิสติกโรงแรมแต่ของเราเนี่ยมีทั้งบัญชีซึ่งบัญชีต้องเรียกว่าภูมิใจเพราะว่าทาง SCG Accounting Services ซึ่งมีได้รับใครง่ายๆรับเด็กเข้าฝึกทวิภาคีทุกปีบิ๊กแบนแบบนี้เนี่ยนะบิ๊กแบนค่ะแล้วรับเด็กเราเข้ารุ่นนี้เป็นรุ่นจะรุ่นที่3ละรุ่นละ20กว่าคนซึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์ก็เราทำงานร่วมกับ Advice นะคะซึ่งก็ไม่ได้เคยทำงานทวิภาคีกับใครรับเด็กเรารุ่นนึงเป็น100คนเพื่อเข้าไปทำงานตรงนี้อันนี้เป็นความภูมิใจของเราค่ะโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดเองเนาะเพราะว่าตัวเลขของสถานประกอบการเนี่ยมันเป็นสิ่งยืนยันคือบริษัทบิ๊กเนมแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ยอมรับจริงๆเนี่ยโอ้โหธุรกิจมันน่ามีมูลค่าสูงนะครับครับเสริมทางการนิดนึงนะครับนอกจาก SCG นอกจาก Advice แล้วทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วปีนี้ล่าสุดครับเรามีบริษัทซึ่งค่อนข้างที่จะบิ๊กเบลเลอร์เหมือนกันนะครับบริษัท BSA ครับ Business Servicesอะไรแองซึ่งบริษัทลูกของเครือปตท.คุณวิชนครับปั๊มปตท.สเตชันทั้งหมดก็ห้ามเรียกปั๊มปตท.เขาเรียกว่า PTT สเตชันต้องใช้ว่า PTT สเตชันโอ้ทุกแห่งตัวนี้อยู่ในเครือของ BSA หมด BSA รับผิดชอบทั้งหมดใน PTT สเตชันมีอะไรบ้างมีของ 7-ElevenมีของAmazon มีของติ่มซำโอเซงเฮงนะครับแล้วก็มีโดนัทซิกอันนะครับทั้งหมดนี้รับผิดชอบโดย BSA ปีนี้มาร่วมกับเราครับนี่โอกาสลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองท่านมันต้องไม่ใช่ดับเบิ้ลแล้วอาจารย์ครับค่ะอืมปัญหาของเราคือหานักเรียนมาถอดไม่ได้ถอดไม่ทันนะครับก็แนวนโยบายของท่านนะครับตอนนี้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกทีเนี่ยเราเปิดตั้งแต่ปี60มาเนี่ยเราเปิดเฉพาะดับปวสครับปีที่แล้วเราลองรู้จะรอดหรือเปล่านะครับเปิดระดับปวช.ลงมาอีกต่างลงมาอีกระดับหนึ่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของวิไลเนี่ยนะครับว่าเด็กปวส.บางทีเนี่ยถ้าเข้าสู่งานธุรกิจบริการแล้วเนี่ยอาจจะแก่เกินไปฮะคุณผู้ชมครับมันต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปวช.สดๆเลยสดๆเลยครับนะครับพอปีหนึ่งเรียนทำเรียนปกติธรรมดาพอปีสองปั๊บเข้าสู่สังกัดกันเลยปีแล้วมี18 19คนจะบอกว่าตอนที่เป็น19คนนี่เขารับหมดไหมฮะรับหมดค่ะรับเกินด้วยคือจริงๆตอนที่ออกไอเดียการเปิดทวิภาคีในปวช.เนี่ยต้องบอกว่าผู้บริหารทุกคนก็มองหน้ากันแบบจะไหวไม่เห็นด้วยค่ะเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับดิฉันโดยเฉพาะอาจารย์สังกัดเองมือไก่หน้าผากครับมือไก่หน้าผากตอนนี้นอนมือไก่หน้าผากเลยครับ
จะไปรอดหรือเปล่าอายุมัน16ปีนะคุณมีชนมันลำบากเหมือนลิงเลยครับมีชนนี้ฮะโอ้สุขสนมากเลยครับแต่ว่าผ่านไป1ปีดิฉันว่าอาจารย์สังกัดภูมิใจค่อนข้างจะพอใจครับผมว่าอาจารย์วางรากฐานมาดีในการสร้างความเข้าใจนะครับผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราคุยมาถึงนาทีนี้เนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นภาพว่าวันนี้น้องๆที่เรียนอาชีวะผมว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นครับโอกาสแบบนี้ที่เรียนและทำงานนะผมต้องเน้นนะฮะว่าทำงานไม่ได้ฝึกงานนะครับหาไม่ใช่ง่ายๆครับกับการได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการและโอกาสของเด็กที่นี่ครับผมบอกได้เลยครับว่าแทบจะส่งไม่พอให้กับฐานประกอบการในการที่จะพาน้องๆนั้นเข้าไปทำงานจริงๆและท้ายที่สุดเขาก็รับน้องๆเหล่านี้เข้าทำงานแล้วอย่างนี้ครับจะบอกว่าเด็กชีวะตกงานได้ยังไงครับวันเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาผมแอบดูเฟซบุ๊กของอาจารย์นะถึงได้มาวันนี้นะผมก็เห็นโอ้โหคนไปร่วมงานอาจารย์เยอะมากเลยงานเทคนิควิมลวิชาการ61เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการตอบรับดีไหมดีค่ะเราจะมีคนเข้ามาร่วมงานเนี่ยทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนจากโรงเรียนสามัญเนี่ยประมาณ700คนที่เป็นนักเรียนคนนอกนะคะ700คนแล้วคนในเนี่ยอีกประมาณ 1,800 คนค่ะงานใหญ่มากทีนี้สิ่งที่เราทำกับงานเทคนิควิมลวิชาการเนี่ยก็คือว่าเราอยากให้เด็กของเราเนี่ยได้แสดงว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียนอาชีวะมาเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อจะไปบอกคนอื่นว่าเขาเรียนแล้วประสบความสำเร็จโดยการผลิตชิ้นงานได้อย่างแรกเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเด็กให้กับผู้เรียนคุณครูด้วยคือได้มาโชว์ใช่ค่ะอย่างที่สองคือทำให้คนที่ยังไม่เรียนอาชีวะหรือคุณครูตามโรงเรียนสามัญมัธยมเข้าใจว่าอ๋อเรียนอาชีวะแล้วทำแบบนี้ได้เรียนอาชีวะแล้วลูกของเขาที่ฝากมาเรียนกับเราจะทำอะไรได้จะมีอนาคตแล้วเราก็เชิญสถานประกอบการที่ร่วมมือกับเราเนี่ยเข้ามาด้วยมาดูด้วยแล้วเอาเด็กทวิภาคีมาโชว์ว่านี่นะดูจากภาพอาจารย์ต่างๆฮะนี่เป็นภาพที่เก็บมานะฮะก็เป็นตัวอย่างของงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ค่ะนี่คือคนที่เกี่ยวข้องใน3กลุ่มทั้งหมดเลยผู้ครองอะไรก็มาด้วยใช่ไหมครับด้วยค่ะโอ้นะครับอาจารย์เห็นภาพวันนั้นแล้วนอกจากการเข้ามาพบเห็นผลงานของนักเรียนนะฮะมีอื่นอีกไหมฮะที่เราค่อนข้างจะพอใจนะฮะเพิ่นวันนั้นเนี่ยมินนอกจากมีเด็กแล้วกลุ่มที่เราอยากให้มาจริงๆคือครูแนะแนวของโรงเรียนสพท.ทำไมอาจารย์สังกัดถึงพุ่งเป้าไปที่ครูแนะแนวเพราะที่บอกว่าจริงๆแล้วที่เด็กเรียนที่พีตอนนี้จะเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กของอาชีวะปช.3นะครับแล้วก็ต่อเป็นปส.นะครับเราอยากได้เด็กของสวท.เด็กม.6เพราะว่าสัดส่วนของอาชีวะสสสำนักงานคณะกรรมการการเชี่ยวชาญประกาศต่อเวลา60 40 70 40นี่คือสิ่งที่เราต้องการว่าจาก70 30คือสายสามัญ 70% ครับอาชีวะ 30% เราอยากจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น60 40หรือ50 50เราหวังว่าหวังเยอะเลยนะหวังเยอะหวังเยอะครับคือจะมองว่าต่อไปเนี่ยทางเรื่องของน้องๆนอกจากเรียนสายสามัญแล้วเนี่ยลองหันมามองสายอาชีวะบ้างเพราะผมได้ทราบข่าวมาว่าน้องๆก็สามารถไปจบปริญญาตรีได้เช่นเดียวกันใช่ครับใช่ค่ะที่เรียนปวช.แล้วก็ไปต่อปวส.แล้วก็ไปต่อปริญญาตรีก็คือจบได้แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือว่าตอนนี้เวลาทำอาชีพต้องมีทักษะอาชีพก็คืออาชีวะพอมีทักษะแล้วทุกคนนั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนถ้าคุณมีทักษะทำงานได้ก็คือจบอนาคตมันยาวนี่ไงตอบโจทย์ที่อาจารย์สังกัดบอกผมตอนต้นรายการว่ามันไม่สำคัญว่าคุณจบอะไรเก่งแค่ไหนแต่ทักษะที่คุณจะไปทำงานเป็นยังไงฟันธงเลยครับอาจารย์ครับที่นี่ทักษะให้อะไรเขาบ้างเราให้ทักษะกับในฟิลที่เขามาสมัครต้องโฆษณานิดนึงครับเรามี6สาขาไม่โฆษณาไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ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 เรามีอนุญาตฮะอนุญาตนะขอบอกนิดนึงครับของวิทยาเทคโนโลยีวิมลเนี่ยเราตั้งแต่โลจิสติกตอนนี้เป็นพิมพ์นิยมแบบที่เด็กหลายคนบอกว่าถ้าเข้าวิมลต้องมาเข้าโลจิสติกครับต้องบอกอีกนิดนึงครับว่าแถวนู้นนะครับวิทยาเทคโนโลยีวิมลเนี่ยกินหมดนะฮะตั้งแต่นนทบุรีฮะจนถึงเวสเกตกินหมดทั้งนั้นเพราะนั้นทางกองการก็จะบอกว่ามีงานทำแน่ละมีทางกองการว่าถ้าจะหาเด็กเนี่ยต้องมาที่วิทยาเทคโนโลยีวิมลนะครับต้องมาที่นี่เลยครับสาขาแรกครับนะครับสาขาแรกคือโลจิสติกสาขาที่สองเนี่ยคือค้าปลีกค้าปลีกโอ้โหกำลังมาแรงค้าปลีกกำลังมาแรงครับเพราะว่าเป็นอาชีพเป็นโลกของอาชีพที่ตอนนี้ถ้าบอกว่านอกจากว่าของวิศวะแล้วครับค้าปลีกนี่เป็นสิ่งที่มีหางานง่ายมากครับสามครับหางานง่าย
3เนี่ยเป็นของบัญชีครับบัญชียังได้รับความนิยมอยู่นะฮะครับเราเป็นของเราร่วมกับ SCG Accounting นะครับเป็น Excellent Model ของสอสอคิดว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศครับอันที่4ครับอาจารย์ครับนะครับว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศอันที่4เนี่ยเป็นของการจัดการครับการจัดการเนี่ยถ้าคุณวิชวลไปดูแถวของวิมลเนี่ยจะเห็นอาคารสูงคอนโดมิเนียมหมดเราทําสาขาการจัดการสาขางานบริหารจัดการอาคารสูงนะครับเราของคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจอันนี้ก็ยังมาไลน์ IT ครับนะครับของจิ๊บนะครับเราทําร่วมกันตัวนี้แบรนด์ชั้น1ทั้งหมดเลยสาขาสุดท้ายคือสาขาการตลาดครับเราเพิ่งเปิดปีนี้ครับแล้วก็เราก็ทาง SB Furniture เข้าสนใจตัวนี้นะครับโอ้โหนี่6สาขาที่นี่กินรวบหลายที่นะฮะค่ะผู้ชมผู้ฟังครับเสียดายที่เกินเวลาหมดแล้วครับอยากจะบอกทุกท่านว่านี่เป็นตัวอย่างของสถาบันที่ผลิตนะครับบุคลากรที่จะออกไปทำงานในส่วนของด้านอาชีวะคุณภาพแบบนี้ไม่ใช่มีที่เดียวครับจะมีอีกหลายที่ถ้ามีโอกาสผมอยากจะนำมาเล่าสู่คนฟังเพื่อจะปรับมุมมองทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องๆเองได้หันมามองว่านี่คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งท่านดร.สันธยาครับ1นาทีครับฝากคนดูหน่อยฮะอยากจะฝากทั้งผู้ปกครองคุณครูแล้วก็นักเรียนค่ะว่ามาเรียนอาชีวะกันเถอะเพราะว่าอาชีวะทำให้เราหางานทำง่ายทำให้เรามีทักษะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าการเรียนสามัญถ้าเกิดไม่อยากเป็นคุณหมอไม่อยากเป็นวิศวกรแต่อยากจะทำอาชีพทั่วๆไปมาเรียนอาชีวะด้วยกันกับเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจค่ะขอบคุณค่ะการมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมฝากถึงผู้ปกครองครับเลยครับอาจารย์หนึ่งนะผู้สเต็กโฮลเดอร์ครับอยากจะเรียนผู้ปกครองครับว่าถ้ามาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลแล้วมาเรียนที่วคีแล้วเขาจะได้4สิ่งด้วยกันอันที่1ได้ทักษะความรู้ตรงกับความต้องการสังคมการครับอันที่2เนี่ยมีรายได้ระหว่างเรียนครับมีเงินเดือนครับนะครับอันที่3เนี่ยครับได้วุฒิครับได้ใบผ่านงานสังคมการได้วุฒิการศึกษาด้วยอันที่4ครับสุดท้ายจริงๆก็ผู้ปกครองครับเขาจะเป็นคนดีของพ่อแม่ครับโอ้โหนี่พ่อแม่ชอบอันนี้พ่อแม่ชอบครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านครับที่เกียรติรายการรับเมืองไทยกันหน้ากรุงยังมีเรื่องราวดีๆมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากในอาทิตย์นี้ครับงานเทคนิควิมลวิชาการ61เบื้องหลังลึกแล้วก็คือการที่จะสร้างเด็กไทยสักคนนึงให้มีงานทำอย่างมีคุณภาพอย่างที่ทั้ง2ท่านได้เน้นนะครับมันไม่สำคัญว่าคุณมีความรู้มากขนาดไหนสำคัญที่สุดทักษะที่คุณมีจะไปทำงานได้อย่างไรผมขอให้สถาบันอาชีวะอีกหลายสถาบันเป็นทางเลือกหนึ่งครับสำหรับน้องๆและคุณพ่อแม่ที่จะมีโอกาสเลือกศึกษาและเรียนต่อจบมาทำงานในอนาคตครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทั้ง3คนลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ